เอาเลยครับสวัสดีครับผมนะฮะคลิปนี้นี่ก็จะออกแนวเศร้านิดนึงนะครับเนื่องจากว่าโอเคหยุดยาวสงกรานต์ไปนะครับผมก็ไม่ได้เลิกเล่นไปไหนนะครับก็กลับมากะว่าจะเล่นแร็กนาร็อกให้เต็มที่นะฮะแต่กลับมาพบกับความเวรกรรมนะครับผมคือเหมือนกับผมก็ไม่ได้อยากจะเลิกนะผมก็ยังอยากเล่นต่อเดี๋ยวรอเพื่อนๆกลับมาจากต่างจังหวัดก็มาเล่นด้วยกันแต่เกมมันบอกให้ผมเลิกหรือเปล่านะกับบั๊กอะไรก็ไม่รู้แบบนี้นะซึ่งผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็คือผมเข้า Exchange ไม่ได้นะครับคือไม่ใช่ว่าโหลดช้านะปล่อยไว้เป็นชั่วโมงก็ไม่ได้นะครับนะฮะกดอะไรก็ไม่ได้เลยหาอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับแล้วผมจะทำยังไงนะคือตอนแรกผมจะทำคลิปแบบรีวิวการ์ดไฮด้าเว้ยแต่มันซื้อการ์ดไฮด้าไม่ได้นะฮะผมก็จนบรรยายแล้วคือผมก็ส่งไปหาซัพพอร์ตแล้วว่าเออผมเนี่ยมีปัญหานะไม่ได้รับการตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกนะครับแล้วก็ไปโพสต์ในกลุ่มนะฮะไม่ได้รับการอนุมัติจากแอดมินที่คุณขอนะครับไปถามในกลุ่มก็ไม่มีใครเคยเป็นแบบผมเพื่อเป็นการยืนยันว่าผมเป็นปัญหานี้จริงๆนะครับเพราะว่าตัวละครรองของผมเนี่ยไม่เป็นแต่เป็นแค่ตัวหลักนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าตัวรองให้ดูและเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเนี่ยบั๊กจริงไหมผมไม่แน่ใจหรอกนะว่ามันบั๊กหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วมีวิธีแก้เนี่ยบอกผมด้วยนะครับก็คือยังไม่อยากเลิกหรอกแต่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันแก้ไม่ได้เนี่ยสัก7วันสักอาทิตย์นึงเนี่ยผมก็คงต้องเลิกแล้วแหละนะครับอ่ะนี่ตัวรองนะครับเนี่ยฮะเข้าได้ปกติครับสบายนะฮะดูทำอะไรก็ได้นะครับกดเซิร์ชก็ขึ้นตัวรองทั้งสองตัวเนี่ยเข้าได้ปกติหมดนะครับผมไม่ต้องมาบอกให้ผมลองออกเกมเข้าใหม่นะครับผมลองมาแล้วไม่ต้องบอกให้ผมเปลี่ยนเน็ตนะครับผมก็ทำแล้วลบเกมลงใหม่ผมก็ทำแล้วย้ายเครื่องเล่นก็ทำแล้วนะครับไม่ต้องบอกคือผมพยายามทำทุกวิถีทางที่คนธรรมดาเนี่ยจะทำได้ด้วยตัวเองแล้วนะฮะก็เหลือแต่ทีมงานเนี่ยต้องแก้ผมแล้วแหละเพราะว่าหรือถ้ามันมีวิธีอะไรที่ผมทำแก้ได้ด้วยตัวเองก็บอกมาเพราะผมก็นึกไม่ออกแล้วนะฮะคิดแล้วก็เซ็งคือมันไม่ใช่แค่ว่าผมซื้อของใน Exchange ไม่ได้เลยคือ Exchange เนี่ยมันเหมือนผูกติดชีวิตเราไว้กับ Ragnarok ถูกไหมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอ้าวเกมแม่งเด้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของมาเพิ่มอัปเกรดตัวละครนะครับหรืออะไรต่างๆมันยังมีถึงการเรื่องซื้อขยะในการบริจาคกิลด์อีกนะเว้ยแล้วคือทำไงอ่ะผมบริจาคกิลด์ไม่ได้เหรอคือมันยังโอเคครับผมยังเอาตัวเด็กไปซื้อขยะมาบริจาคได้แต่ตัวเด็กผมก็มีเงินจำกัดประวัติมีตัวละแค่1 M ผมบริจาค 2-3 วันมันก็หมดแล้วอ่ะนะครับแล้วทำไงอ่ะนะครับแล้วถ้าผมหาตังมาไม่ทันผมก็ต้องปล่อยเวลาไปเปล่าๆอย่างเงี้ยเหรอนะคือถ้าใครแวะมาดูเนี่ยก็เอาใจช่วยผมด้วยแล้วก็ถ้าใครรู้วิธีแก้ปัญหาก็ได้โปรดนะครับบอกผมด้วยนะฮะเดี๋ยวจะรอสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะเพราะว่าคือช่วงนี้เนี่ยหลายๆเจ้าเขาก็ทำคลิปเกี่ยวกับการรีวิวแพทใหม่คลาส3เตรียมตัวนู่นนี่ที่จะเข้าแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีเวลาศึกษาแพทใหม่เลยแล้วก็ผมเป็นพวกถ้าเขาไม่แปลไทยมาให้อะไรเงี้ยคือผมก็ค่อนข้างโง่ในเรื่องการหาข้อมูลนิดนึงนะแต่ว่าถ้าข้อมูลอะไรที่มันแปลไทยมาแล้วเนี่ยผมจะค่อนข้างแบบหาได้ละเอียดขึ้นเยอะนะครับก็ไม่ใช่สไตล์ผมที่จะแบบไปแปลจีนหรือหาจากเว็บต่างประเทศก็น่าเสียดายนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือ Exchange เข้าไม่ได้จริงครับไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วทำไงครับเข้ากิลด์ก็ดึงของมาบริจาคไม่ได้เพราะว่า Exchange มันไม่เปิดนะครับอ
คือที่มันแปลกกว่านั้นด้วยนะครับอ่ะดูอย่างอันนี้แล้วกันนะหมุนนะมันก็ไม่น่าจะช้าเวอร์ขนาดนี้ถูกไหมอันนี้คือเหมือนแบบเซิร์ฟหน่วงสมัยจอดำเมื่อก่อนเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วอ่ะนะฮะก่อนที่มันจะปรับแก้อะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆคืออะไรก็คือมันเป็นแค่ตัวหลักผมด้วยนะเว้ยคือถ้ามันเป็นทั้ง ID เนี่ยก็ว่าไปอย่างนะครับผมลองย้ายเซิร์ฟแล้วย้ายแนวแล้วหลายๆอย่างผมลองทำหมดแล้วนะครับคือที่มันแปลกก็คือบูเจมสโตนเนี่ยก็ยังซื้อไม่ได้เว้ยคือมันสามารถดึงจาก MBC ได้ถูกไหมซื้อไม่ได้แต่ผมเดินไปคุยกับ MBC แล้วซื้อได้นะแต่ซื้อแบบนี้ซื้อไม่ได้นะครับมันก็แปลกๆเหมือนกันนะครับนะฮะคือถ้าแบบตัวเด็กผมไม่สามารถมีตังค์พอที่จะส่งขยะมาให้ผมบริจาคได้ผมก็คงจะเจ๊งอ่ะนะฮะเอาละครับผมก็ประมาณนี้กับเรื่องบ่นของผมนะฮะก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยนะผมยังไม่อยากเลิกเล่นสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วลากันไปก่อนนะไม่รู้ว่าจะลาขาดเลยหรือเปล่านะครับแล้วเจอกันใหม่ฮะถ้ามีโอกาสนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ